ใ้ความเพียนสูงเหมือนกันบางทีเสียงหายกะอุปกรณ์บเอื้อกะไฟฟ้าดับกะต้องอดทนเอาใจใส่พิจารณาตรวจตราสิ่งในบดีกับปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปนี่ตัวญาติโยมเขาเองก็อิธิบาทสี่ก็มีฉันทะมีความพอใจที่จะฟัง ถึงเวลามาข่ำย้ำแรงมากะเปิดวิทยุไหลามาคื่นนี้มีฉันทะ,ะมีความปอใจวิริยะก็คือมีความเพียรโทรศัพท์หาครูบาอาจารย์ตนนั้นตนนี้จำเบอร์บาได้ก็เขียนใส่กระดาษเขียนจื่อไว้เหี้ยท่านพระครูตนนี้ท่านมหารูปนี้พระคุณเจ้ารูปนั้นวัดไหน ก็เขียนชื่อเข้าไปเปิดออกเวลาใดเขียนเบอร์โทรใส่มีความเพียรโล้โกดหาเปิดอูจจาสนทนาเฮื่อกำลังใจตึงเหมาเจ้าตึงเหมาแรงเนี่ยหยัดโยมขออดทนนั่งฟังกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยบัดแต่เบาเขาจะไปนิ่มกันอยู่จะได้เขาจะไปจึ่งกันอยู่นี่จะได้เป็นชั่วโมงนะ มีใจมาเอาใจใส่จะไปมาอยู่ด้วยกันจะได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงต้นนั้นต่อต้นนั้นต้นนั้นจบตน้นตนั้นมาแถมเอยครูบาอาจารย์ก็เอาใจใส่ญาติโยมก็รตรวจตราพิจรารณาเนี่ยบอดีละเนอสัทยาญาติโยมเนาะเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้า พระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีมีกุลบุตรคนหนึ่งไปฟังธรรมจากพระบุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเริ่มใส่หันทุกหันโตษของการครองเพศคร,รวาตแล้วก็หันอนิสงของการบวชกุลบุตรคนนี้ก็เลยละ จากเพศคารวาตออกบวชบวชได้ห้าวัสษาเฮียนมาติกาได้สองบทเฮียนกรรมฐานตัวพอจิตตัวเองโอ้ชอบชอบบทกรรมฐานก็เข้าไปเฮียนในสำนักพระพุทธเจ้าต่อมาก็เข้าไปจำวัสสาบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าแห่งหนึ่งจน จนสุดวัสาตลอดก็ยังบ่ได้บรรลุธรรมอย่างเตื้อปฏิบัติไปจนสามเดือนน่ะบ่ได้บรรลุธรรมเตื้อเอก็มาคกิดถึงตัวเองวะเฮาก็บวชมาได้ห้าวัสาปั้มเป็งปฏิบัติมาว่าจะเต็งอวาสาเนี่นะ สุดว่าสาก็บาได้ยังบาหันแสงสาวาง่างยังก็เลยคึ้ิว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่พระองค์ตรัสถึงบุคคลสี่จำพวกเหมือนบัวสีว่เ่าอุคติตันญยูวิปจิตันอยู่ในยะปัทะปลมะบัวป้นน้ำบัวเสมือนน้ำบัวลุ่มน้ำใต้น้ำยะ เอ๋ก็มาน้อยใจตัวเองว่าเฮาบ่ลังจะเป็นพวกปะทะปรมะเสียละกะ็คือเป็นบัวใต้น้ำเหี้ยก็นี่หันที่เขาจะบบรรลุธรรมละกะ็จาดนี้นะอา้าถึงอย่งอันจะมีประโยชน์อนยังกับการอยู่ในป่าเอาไปหาบระบุระเจ้าดีกว่า ไปหาต้นหาเงาหาเกา้าป่นดีกว่าเนาะไปหาพระพุทธเจ้าก็มานั่งพอพระพุทธเจ้าผิวพันเปล่งปลั่งมีชับพันทงังสีงดงามแต่เนอบอกกองฟังธรรมอันไปเลาะก็เกิดว่าโอ้เมื่อเกิดเนี่ยอันก็ตัดสินใจ ไปฟังธรรมที่วัดพระเจตวันบรรดาเปื่อนภิกษุด้วยกันหันพระคุณเจ้านิปิกมาก็ถามท่านว่าโอ้ท่านอาวุโสน่ะท่านเห็นกรรมฐา,านในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปในปา่าไปปฏิบัติเคร่งอยู่ในป่าหวังว่าจะได้สำเร็จธรรมบัจจิกาเออ อย่างปิ้งมาแจ้แห้อ่เนาะปิ๊งมาเอียวมาอยู่ด้วยหมูมาอู้มาอย่างโอ้บบปฏิบัติละกืมจิตแห่งบรรพชิตของท่านนี่ถึงที่สุดแล้วกะนเออภิกษุรูปนั้นก็เจาว่าโอ้ทัานจั้งหลายผมอยู่ในป่าตลอดวัษาสามเดือนก็บ่ได้หันอะไอย่างนะะ เออตัวผมนี่ถ้าจะอาภัพนะก็เลยละความเปลี่ยนเนี่ยเลยมาวัดพระเจตวันนี่เห็นนี่พิสุดทั้งหลายเขาอู้คนว่าโอ้ท่านบวชเห็นในาศาสนาของพุทธเจ้ามีความเปลี่ยนมั่นคงแล้วก็ปิ๊กมาละความเปลี่ยนเห็นนี่เออท่านอย่ยสิ่งใดบัใจเหตุละมาเถอะไป จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่าเดี๋ยวผมเขาจะป้าไปภิกษุเหล่านั้นก็อุ่นัยจะไปเฝ้าพุทธเจ้าพอดีนะทีนี้พุทธองค์ถอดพระเนรหันมูพิกษุเดียวกันมาเป็นมูแล้วก็หันใส่พิกษุบวชใหม่พระองค์ก็ตรัสว่าเออดูก่อนพิกษุทังหลาย พวกเธอปาภิกษุผู้บับปรารถนารูปนี้มายะยังภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระเจ้าว่าพันเตขคาแด่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้บวชในพระศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เข้าไปอยู่ในป่าตลอดพรรษาปฏิบัติก็บ่ได้สำเร็จทำมาอย่างเมื่อบาสามารถจะ ปฏิบัติสมณธรรมให้เกิดพิสุนี้ก็ละความเพียรเสร็จแล้วพระเจ้าข้าพุทธองค์ก็ทรงตรัสกับพิสษุนั้นว่าดูก่อนพิสุได้ยินว่าเธอเนี่ยละความเพียรจริงหรือเธอละความเพียรแต่ก่อพิสษุพิสุรูมนั้นก็กลาบทูลพระเจ้าอพันเตข้ดแด่พุทธองค์เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระบุรธเจ้าพราะองค์กตรัสว่าเออดูก่อนภิกษุเธอบวชห่มเฮียนในพระศาสนาแห่งเฮาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกอย่างนี้ทำไมจึงบ่เฮาเขาหูจักเธออย่างนี้ว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้มีความสันโดดเป็นผู้สังกัดเป็นผู้บ่เกี่ยวข้องโดยเรือนบ่เกี่ยวข้องโดยหมู่ หรือว่าเป็นผู้ที่มั่นปรารถนาความเพียรอยู่เสมอแต่เธอกลับเมื่อเขาหูจักเธอว่าเป็นผู้เกลียดข้านละความเพียรเมื่อก่อนเธอเป็นผู้มีความเพียรใบใจกาเมื่อล้อห้ารอกันแล่นไปในเส้นทางธุรกันดารหมู่มนุษย์แล้วก็โคจังหลายได้ดื่มน้ำอย่างมีความสุข ก็เพาออาศัยความเพียนซึ่งเธอเป็นผู้ทำพ่อเหตุใดบัดเดีย๋ยวนี้เธอถึงมาละความเพียรเสียเล่าพิสุทั้งหลาย <c oughs> ได้ฟังพระดำรัสอย่างนั้นก็อ้อนวอนพุทธองค์ว่าพันเถข้าแด่พระองค์ผู้ดเจริญความเพี้ยนที่พิษุรูปนี้ละแล้วย่อมปากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในบัดนี้ ในกะละมกอนการตีงัวแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายได้ดื่มน้ำอย่างมีความสุขในถิ่นกันดานในทะเลายเพราะอาศัยความเพียรของพิสุรูปนี้พวกข้าพระอ,องค์ก็ยังบาหู้ในอดีตขอพระอ,องค์เล่าเรื่องตีว่าพิสุรูปนี้มีความเพียรเฮ่หมู่ข้าพระอ,องค์ฟังกําเตะอเน่พระอ,องค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตัดเล่า ดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาลตอนที่พระเจ้าพม,มาตัดของเมืองปาลาสีพอทัศเจ้าของเฮานี่เปิ่นเกิดเป็นหัวแน่โปกะอะศัยลอ่อหรือว่าเกวียนเนเดินทางไปตลอดทะเลทรายหกสิบโยดในถิ่นกันดาร ก็เอาสิบหกคูนนะหนึ c c ่งโยดเท่าก er ับสิบหกกิโลอะเมื่อตะวันขึ้นก็จะมีความห้อนเหมือนทานไฟบาอาจจะข้ามทะเลสายไปได้เพราะเหตุนี้เมื่อบริษัทเจ้าดำเนินไปในถิ่นกันดารก็เลยเอาล้อเนี่ยบรรทุกอ่หลวฟืนน้ำมันน้ำ พักพ่อนในตอนกลางวันออกเดินทางเฉพาะยามตีตะวันตกอาศัยดวงดาวนะเป็นสัญญาณหมูปอกะ้ะเดินทางมาได้ห้าสิบเก้าโยดนะเหลือแถมโยดเดียวเหลือแหมสิหกกิโลก็จะถึงเลยนะก็คือเหลือแหมคืนเดียวนะ หมูป่กาก็ว่าเออบัดเดนเน้เขาจะออกจากทะเลทรายแล้วป้ากันกินป้ากันใชว่าเออันรพกยังได้เขาก็ต้องถึงหมู่บ้านปุ่นนะเจ้าบ้านคงจะเขาก็แหลกสินค้าเขาก็คงก้าขายเขาคงจะได้อาหารได้น้ำะนะก็ป้ากันกินอาหารกินน้ำกินข้าวจนมดลืงอะท่านผู้ฟัง วันพูกยังได้กระตึงจะได้เดินทางต่อป่ากันกินเชียงมดุดคืนนั้นญาติโยมปากฏว่าคนที่นำทางนะ่ะเพอลับไปล้อกันแรกนั่นนะเน็ตเนยเพอรับไปคืนนั้นนะงัวก็วนปิ้งมาที่เกาวว่าอ่ะไปอย่างใดคืนหงก็มาที่เกาวว่าฮะ ก็เขาเดินทางไปบดเดนี้เก่งคืนนั่นน่ะอย่างมันที่เก่าเห็นนี้เนี่ยหลงอก,ก่โอ้คนนำทางสะดุ้งตื่นขึ้นมาแงานพอดาวโอ้ไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วหลงแล้วบดเดนี้เขาหลงแล้วหลุดก,ก็เลยตั้งข่พักแรมก็อยู่ที่เก่าฮะนะ่ะเอาละ กรรนั่นหมูปอกกาต่างก็มีความวิตกกังวลเพราะว่านา้ําอาหารเสบียงบม่มีแล้วเนี่ยเบียงหมดลึงแล้วเนี่ยโอ้ปากันอยู่ปืนลอ้อกอดเข่าเอาหน้าจุกเข้ากอดกันโศกเศร้าอยู่ปืนลอ้อฮะเนี่จะเดินทางต่องัวก็อิดคนก็อิด เอออยาจะได้เสียบดัดเดนนี้น้ำก็บบะมีอาหารก็บบะมีบะเบลือหลอละมูฮานี่ขณะนั้นพอดิษฐเจ้าก็เกิดว่าเออเมื่อเฮาละความเพียรเสียแล้วคนตั้งหลายก็จะมาปลากันตายที่กลางทะเลนี่เสียกานี่ตกมาเจ้าพอดิษฐเจ้าก็สำรวจบริเวณรอบๆอบ ติดปืนสายก็หันใส่หญ้าแพกเขียวอยู่หันยุม่มนี่นะอ๋อบริษัทเจ้าก็หูทันทีว่าหญ้ามันออกนี่นี่ญามันออกจักน,นี้ลูเนี่คงมีความชื้นอยู่ตังลุ่มก็เลยสั่งคนเอ้าบรดเดนี้ความหวังเขามีละช่วยกันคุด ขุดลงไปได้หกสิบศอกขุดไปขุดไปเสียมก้าอุปกรณ์ที่เอาไปขุดกับไปต่ำใส่หิน,น่ะปกักเอากั้มามันเป็นจันหินเนาะหินดานอ,อยู่ตรงลุ่มบอกกองได้งินเสียงเสียมก้าขบกก้ากระทบกับหินปากใจอ่อนเลยเนี่ ไฟออกหมาบใจอ่อนเอ้ยแข่งอ่อนมดแห่งละความเพียนเอ้ก็คุดมาได้จัดลึกนึกว่าจะปะน้ำเป็นเมื่อปะบาหินเสแล้วมูติจวยคุดนั้นก็ท้อใจพอฤาษีเจ้าเกิดว่าเปิ้นหินนี่ต้องมีน้ำแน่เปิ้นก็ ไปยืนที drafted. ่แผ่นหินเปินก็ก้อยก้อยก้มหัวแล้วก็เอาหูฟังป่าว่าเสียงน้ําอยู่ลุ่มบุญเตะท่านบ้ฟังเสียงน้ําอยู่ลุ่มบุญพอิาษทเจ้าก็บอกเฮาคนว่าม่เฮาม่เฮายังพอมีหวังจะไปละความเพียรเนอะนะถ้าเฮาละความเพียรเขาจะตายกันนะเอาเอาเห็นหน่อยขอเห็นหน่อยบ่ดีละความเพียรเนี่ยช่วยกันเอาเอาคอนมา ช่วยกันบุบเขาก็เอาค้อนมาเปลี่ยนกันบุบปักเป๊กปักเป๊กคนนั้นบุบอย่างเปิ้นตีเล็กเลยเนาะบ,บุบปั๊บบ,บุบปั๊บตุบเข้าตุบเข้านี่ปากันตุบตุบตุบโอ้สักเบิดกหนึ่งแผ่นหินนี่ก็แตกเป็นสองสิกท่านผู้ฟังน้ำก็ปุ้งขึ้นมาเนาะญาติยมหันเปิ้นตอกน้ำบาดาลก่อน น้ำปุ่งขึ้นมากำนันคนตั้งหลายได้อาบได้กินรอดตายแล้วโมโหรอดใจแล้วโมเหไอ้หนโอ้บอกกองพระอาทิตย์อัดสดงพระอาทิตย์อัสดงคือตะวันตกลงก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางภิกษุรูปนั้นได้ฟังอดีตจติ เทศนางบุรเจ้าก็เกิดกำลังใจในการที่จะประกอบความดีประกอบความเพียรท่านผู้ฟังดังหลายเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่เขาจะหันว่าคนที่มีความเพียบรบอกว่าจะเพียรเรื่องใดนะเพียรละความชั่วเพียรทำความดีเพียรเนี่ยอย่างก็จัางตเตอะคะแนนจะไปเกลียดค้านจะไป จะไปะเปิดห้องว่าอย่ายอมแพ้ต่อความชั่วความบดีเพื่อกำลังใจตัวเองนะอย่ายอมแพ้ต่อความเกียดค้านต่อมารที่มารบกวนะเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในสถานะใดธุรกันดันแต่ถ้าว่าอขนาดว่ามีแต่ความลำบากนะก็สามารถฝ่าวิกฤตจนประสบความสำเร็จ พออาศัยความเพียรคนก็เลยเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนเหมือนอย่างบรมศาสดา,าของโมฮาก่อนที่พระอ,องค์จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระอ,องค์ก็ทรงมีความเปลี่ยนอย่างยิ่งยวดความเปลี่ยนจะได้ความเปลี่ยนถึงขนาดตั้งสัตยาธิฏฐานแม้เลือดเนื้อของเขาเจือเหิดแห้งไป เหลือแต่หนังเอนกระดูกก็ตามหากยังบ่ได้บรรลุสัมมาสัมปธิยานก็จะบัญยอมลุกจากที่นี่ยะหมฮหนี่นั่งสมาธิห้านาทีลู่มืนตาแล้วนี่ฟังธรรมไม่เกินชั่วโมงก็เดี๋ยก็หลับละออมีความเพี้ยนกันเหยสักชางน้อยหนึ่งบ่จ้เฉพาะการเรียมมาฟังธรรมะหรือว่านั่งสมาธินะความเพียนทำงาน ทํางานทุกอย่างอย่าละความเพียนมีวิริยะเขามาพอปวกก่อออกมากาำนวยกาหนวย,นยใจใจปากกลับอานะมนุษย์เฮานี่มีมือหมดอุปกรณ์ทุ่นแรงก็มีเนาะมีขบกมีเสียมมีจอบมีขบกพอปวกฮาเนี่ยเสียมก็บบมีขบกก็บบมี เอาปากเกียเก้ยวเกยวเอาน้ำลายเตีวเอาขี้ดินมาแป่งหางจนใหญ่โตนกก็เหมือนกานนกแปรงหางนกบางตัวนีนกาบเนี่มีดกับบะมีเขี้ยกับบะหมีเอาปากนั่นนะออไปคบเนี่ยมากาบมาเออบินไปกำลังจะถึงพอจะแปรงหางตกใจสวะ สวะแหน่นั่นแล้วก็มันก็จะลงไปเอานะมันก็ไปกาบไมใหม่เสตียเขาเผาแหน่อย่ามากองอยู่นี่นี่เป็ว่ันกนกแปงหางบนแปงหางบาดแลว้วนะเดี๋ยวว่าจะกาบเอาญหอ,อันเก่าบากก,กาบหรอไปเอาใหม่มาวะตกกับไปมันตกไปวะไปเอาเราวะอันนี้ม,มันใจเราวะมันบาดดีอีมาไปกาบอ,อัอนใหม่มาแถอะวะเออนั่นเนี่ยความเพียรยิดยมทังไร มนุษย์เฮาบางทีเฮาู้ว่ะนี่มันบด่ดีมันเป็นความชั่วมันเป็นทำเป็นเป็นใจไดเฮาถึงบละเสียแบบเพียนที่จะละนะ่นที่กับเพียรทำความชั่วอยู่หันทิกๆอ่ะชกชิงวิ่งเลา่าจี้ป่นหันข่าวออกเกือบถึงวันะมันเป็นอย่างอันไปนะเอาลาะเนาะสตาราตัดยมก็พปอสมควรแก่เวลา 18.56นากา56นาทีก็พอดีเนาะกับเดวไปต่อกันในชั่วโมงที่สองฟังรายนี้ไปไหนเจเนอะพอออกไม่ออกศรัทธากําเดียวก้อยปะกันแต็มกรรมในชั่วโมงที่สองเนอะยัตยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังปรัง